ในช่วงโควิดระบาดแบบนี้นะครับเราก็มีงานวิจัยที่ชี้ชัดไปว่าล็อกดาวน์นั้นคงต้องทำกันอีกหลายครั้งนะครับกว่าที่โควิดจะหมดไปจากโลกนี้มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจนะครับล่าสุดนั้นชี้ชัดว่าการปิดเมืองหรือว่าล็อกดาวน์นั้นเพียงครั้งเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะยับยั้งโรคติดเชื้อโควิดนะครับที่เรารู้จักกันก็คือเจ้าโคโรนาไวรัสนั่นเองหรือโควิด-19และอาจจะต้องเปิดปิดแบบนี้อีกหลายครั้งไปจนกว่าปีนู่นละครับ65กว่าจะเอาชนะเจ้าไวรัสตัวร้ายนี้ได้ผลการศึกษาจากการทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐอเมริกานั้นซึ่งมีการตีพิมพ์ในวารสาร Science โดยมีข้อสันนิษฐานว่าโควิด-19 นั้นจะเป็นเหมือนไข้หวัดตามฤดูที่มีอัตราการติดเชื้อสูงในฤดูหนาวว่ามาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมเพียงครั้งเดียวน่าจะไม่สามารถหยุดยั้งจำนวนผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกาได้เมื่อคำนึงถึงศักยภาพด้านสาธารณสุขที่มีอยู่อย่างจำกัดการใช้มาตรการเป็นครั้งคราวคือสิ่งจำเป็นในยามที่ยังไม่มีวิธีรักษาสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องตรวจหาเชื้ออย่างทั่วถึงเพื่อให้รู้ว่าสถานการณ์ไปถึงจุดที่ต้องใช้มาตรการซ้ำหรือไม่นั่นเองนะครับผลการศึกษายังระบุด้วยว่าการเปิดปิดเมืองหลายครั้งช่วยให้โรงพยาบาลมีเวลาเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเปิดเมืองนอกจากนั้นการปล่อยให้มีการติดเชื้อไปถึงจุดหนึ่งก็จะทำให้เกิดการสร้างภูมิต้านทานหมู่นะครับหลังจากนั้นเมื่อมียารักษาและวัคซีนที่สามารถป้องกันได้จึงจะผ่อนปลนระยะเวลาและความเข้มข้นของการปิดเมืองได้อย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่ของการทำแบบจำลองนี้นั้นก็คือยังไม่มีข้อมูลที่ชี้ชัดลงไปได้ว่าผู้ป่วยที่หายแล้วจะมีภูมิต้านทานอยู่ในร่างกายนานเพียงใดแต่ที่แน่ชัดแล้วก็คือเจ้าโควิด-19 นั้นจะไม่หายไปหลังจากระบาดระลอกแรกเห็นได้จากการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ที่เราเคยได้ยินกันที่เคยระบาดในระหว่างปี2545ถึง2546ซึ่งมีผู้ป่วยกว่า 8,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตเกือบ800รายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลงานวิจัยที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้เราต้องฉุกคิดอยู่เหมือนกันว่าการล็อกดาวน์หรือการปิดเมืองนั้นทำแค่ครั้งหรือ2ครั้งมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามีความละเอียดคืบหน้าต่อจากนี้ไปเราจะนำคลิปดีๆเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้ท่านได้ชมอีกนะครับถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืม Subscribe ให้เราด้วยนะครับ